ราศีมิถุนเดือนพฤษภาคมนี้งานดีผ่านฉลุยทุกด้านมีสเสน่ห์มากเนื้อคู่คือคนเดิมที่กลับมาได้รับทรัพย์ก้อนโตไปเปิดไพ่ฟังกันครับสวัสดีครับ ในคลิปนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีมิถุนประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นี้นะครับในคลิปวิดีโอดูดวงประจำราศีนี้จะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปหรือที่เรียกว่า general reading คือไม่ได้ทำนายเฉพาะเจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นการดูโดยรวมทั้งหมดดวงเนี่ยเป็นแผนที่ชีวิตของคุณได้เพียงแค่20%เท่านั้นที่เหลืออีก80%มันเกิดจากการที่คุณลงมือทำนะครับถ้าหากว่าคุณดูดวงไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะ มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงมือทำสิ่งต่างๆไปแล้วโดยใช้แผนที่ดวงเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์นะครับคำทำนายนะั้นมันก็จะกลายเป็นจริงตามที่คุณต้องการหรือถ้าหากว่าเราทำสิ่งที่ต่างออกไปจากคำทำนายนะครับแน่นอนว่าดวงมันก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะ มันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลายๆคนนะครับจะต้องมาเช็คดวงบ่อยๆเช็คดวงใหม่ๆอยู่เรื่อยทุกเดือนนะครับนั่นเพราะว่าพอเขาเปลี่ยนเขาอาจจะเดินตามแผนที่ดวงตามปกติแต่ว่าอาจจะมีบ้างแหละที่ทําอะไรผิดไปหรือว่าทําอะไรที่ต่างออกไปนะครับทาให้ดวงมันเปลี่ยนก็ต้องมาดูใหม่กันนะดังนั้นนะครับดูดวงเนี่ยคือมันไม่มีคําทํานายไหนที่แม่นร้อนะครับทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ได้วยสมือเราเท่านั้น ดังนั้นการดูดวงนะครับดูดวงอย่างมีสติอย่างงมงายใช้เป็นเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิตเพราะเราคือผู้กําหนดดวงชะตาของเราเองนะครับไม่ใช่ไพ่ถ้าหากว่าถูกใจนะครับถ้าหากว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สับสครายหรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าสําหรับท่านที่ติดตาอยากจะติดตามอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับนอกจากการกดปุ่ม s u b ส c r i ครหรือกดติดตามแล้วเนี่ย ลบกวนกดปุ่มกระดิ่งข้างๆข,ข,ข้างล่างตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดเวลามีคลิปใหม่ youtube มันจะไม่เตือนครับเอาล่ะครับสำหรับไพ่เซตแรกนะครับเราจะมาดูพื้นดวงของชาวราศีมิถุนประจำเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4นนะครับในเดือนนี้นะครับราศีมิถุนครับในเดือนนี้ดวงของคุณพื้นดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาความรักของคุณมันก็ดูจะเป็นไปนในทางที่ดีนะครับเดีย๋ยวนี้มันจะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอะไรที่เปี่ยมล้นแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับบางคนอาจจะนึกถึงอดีตคือหมายถึงว่าความสุขที่คุณได้รับเนี่ยมันทําให้คุณนึกถึงในอดีตนะครับว่าเคยเป็นมาอย่างไงอะไรแบบนี้นะครับหรือในบางคนนะสิ่งต่างๆอะไรบางอย่างที่อยู่ในอดีตจะหวนกลับมาในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่อดีตที่ดี อย่างเดียวนะครับที่มันหวนกลับเข้ามาในความรู้สึกของคุณนะมันก็มีอดีตที่แย่ด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่า,วาเรียกว่าความรู้สึกหรือบรรยากาศดีๆที่มีในอดีตเนี่ยมันมีมากกว่านะครับแต่เพียงแต่คุณอาจจะไปโฟกัสในสิ่งที่แย่โดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ดีๆที่มันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็พยายามโฟกัสที่พลังงานบวกนะอะไรที่คุณมีอยู่แล้วก็คือพอใจในสิ่งนั้นความ อดีตอะไรบางอย่างที่หวนกลับคืนมาหาคุณก็ให้ใส่ใจด้านที่เป็นความสุขนะครับความทุกข์เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนก็พอแต่อย่าเอามันมากัดกินอะไรอนยอย่าเอามันมากัดกินความรู้สึกของคุณนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นทําให้คุณไม่มีความสุขนะนอกจากส่วนของของความรักแล้วนะครับในเดือนนี้คุณเองก็จะได้เรียกว่ามีขเขาเรียกอะไรมีโอกาสทางการเงินนะครับคือคือมีงาน งานบางอย่างที่แล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเงินนี่แหละนะฮะมันเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจตัวคุณเองก็พยายามที่จะรักษาสมดุลของงานที่คุณทําอยู่แล้วแล้วก็ดูด้วยยังไม่แน่ใจยังไม่ได้เลือกนะว่าทางใหม่ที่เข้ามาอันไหนเนี่ยอยากจะทําสิ่งไหนก่อนว่าคุณจะตัดสินใจทางไหนนะครับมันดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีกับคุณหมดเลยนะฮะเพราะว่า การงานการเงินที่เข้ามาไม่ว่าเลือกทางไหนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีทั้งนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จหรือกลายเป็นรายได้เสริมให้กับคุณนะครับเพื่อทํางานควบคู่ไปกับงานประจําตรงนี้มันก็จะทําให้ฐานะการเงินของคุณเนี่ยเรียกว่าปรับสภาพดีขึ้นนะครับราศีมิถุนครับคุณจะมีสถานภาพการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสําหรับคนที่แย่อยู่มันก็จะดีขึ้นสําหรับคนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่า เลเวลของคุณมันก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับและแน่นอนว่าในช่วงของปลายเดือนนะครับราศีมิถุนครับอะไรก็ตามที่คุณขยันทํามานะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินมันก็จะส่งผลดีๆให้กับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นผลดีในเรื่องของการเปิดช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่ได้ผลลัพธ์อาจจะเป็นการลงทุนก็คือเหมือนดับได้โชคลาภจากสิ่งนี้นะฮะเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านฉลุยทุกด้านเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของพื้นดวงนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือช่วงนี้เรียกว่าดวงของคุณดีนะครับคือโชคดีมันอยู่กับดวงของคุณเลยนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆทําอะไรก็สนุกสนานนะครับมีคนสนับสนุนมีความสุขมีโชคลาบอะไรต่างๆเข้ามารวมถึงอาจจะได้ได้รับทรัพย์ก้อนโต หรือได้ลาบกรโตนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือเวลาที่เราทํางานนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของทางโลกใช่ไหมเราพัฒนาในตัวเรานะครับมันก็เป็นการพัฒนาทางโลกสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้ทําด้วยก็คือไปพัฒนาทางจิตระดับจิตวิญ,ญญาณของเราด้วยนะครับบางคนอาจจะเป็นการไปนั่งสมาธิบางคนอาจจะไปสวดมนต์นะครับหรือบางคนอาจจะฟังธรรมะเช่นเปิด YouTube แล้วก็ฟังธรรมะ หลวงพอ่อที่เขามาเทศหรือว่ามาสอนธรรมะทั้งหลายในคลิป youtube เนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับตรงนี้เป็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณนะครับให้คุณเนี่ยเรียกว่ามีความแข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอกนะครับการที่เราพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเรามีพลังลบเข้ามานะครับทางความคิดจิตจิตจิตวิญญาณภายในของเราที่มันแข็งแกร่งและมีพลังทางบวกเยอะเนี่ยจะสามารถที่จะ ทนทานพลังงานทางลบพวกนั้นได้แล้วคุณก็จะไม่เกิดอาการที่แบบว่าเฟลนะครับหรือซึมเศร้าขึ้นมาได้นะครับตรงนี้มันจะไม่เกิดดังนั้นนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทําก็คือให้พัฒนาทางส่วนนี้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญทําไมถึงสําคัญสําคัญเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่มุ่งของการทํางานนะครับแล้วคุณไม่พัฒนาสิ่งนี้เลยนะฮะวันหนึ่งนะครับ เอเนจีความาลบๆบที่มันเกิดจากคนอื่นเนี่ยเอามาใส่เรานะฮะอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันในที่ทํางานการขัดแย้งหรืออะไรต่างๆนะครับหรือแม้ต่โดนดูถูกหรือว่าโดนลูกค้าว่าอะไรแบบนี้พลังงานลบพวกนี้มันจะมันจะทาให้คุณนะครับเหี่ยวเลยนะเหี่ยวเฉาเลยนะครับไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปให้สูงกว่านี้ได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็เลยให้พยายามที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะครับ ช่องดีๆใน YouTube ที่สามารถรับฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของดังตรินอันเซอร์นะครับอันนี้ก็คือสอนเรื่องของธรรมะและการเจริญสติซึ่งดีมากๆเลยนะครับหรืออาจจะเป็นช่องของโจโฉเสียงธรรมอ f ฟฟิเชีนะครับอันนี้เขาก็จะเอาหลักธรรมะนะครับที่มีการเขียนเอาไว้เป็นหนังสือเนี่ยมาอ่านให้เราฟัง ผมแนะนําเลยนะครับลองไปหามาดูเดี๋ยวผมจะแน,ะแนะบลิงก์นะครับไว้ที่ช่อง description ด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้ดีมากๆเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูไพเ่เซตถัดไปกันในไพเ่เซตที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการงานการเงินราศีมิถุนตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่นะครับก็คือ คุณกาลังทําอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเป็นงานของตัวเองหรือกําลังเดินไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการเดินที่คือต้องบอกว่าการที่เรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับเป็นธรรมดาที่มันจะมีอุปสรรคเข้ามาแล้วตัวคุณเองนะครับราศีมิถุนคุณสามารถผ่านสิ่งต่างๆเนี่ยได้นะครับเพราะคุณเป็นคนที่มีความพยายามนะฮะดังนั้นนะครับ ไม่ว่าเส้นทางที่คุณเดินไปมันจะลําบากขนาดไหนหรือว่ามีความยากในการที่จะทําให้สําเร็จเนี่ยแต่คุณก็สามารถที่จะฟันฝ่ามันไปได้นะครับในเดือนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เส้นทางที่คุณเดินในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันจะเป็นการที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับรวมถึงจะมีโชคลาภนะฮะมีได้รับทรัพย์ก้อนโตจากการที่ มีคนเอามาให้หรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งของอางานที่คุณทําหรือว่าการลงทุนที่คุณทำเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณได้รับทรัพย์ก้อนโตแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้สําหรับคนที่ทําเท่านั้นนะครับหมายความว่าคุณอาจจะมีการทํางานวางแผนงานหรือว่าทํางานอะไรบางอย่างตอ่ตอนเนื่องมาจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเลยนะฮะก็อาจจะไม่ได้รับทรัพย์ในส่วนนี้นะครับมันจะต้องดูเป็นคนคนไปนะครับในช่วงของปลายเดือนเนี่ย คุณจะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นนะครับรวมถึงมีไอเดียใหม่ๆต่อยอดไปยังสิ่งที่คุณต้องการนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องมีแพชชั่นหรือว่าความหลงไหลในงานที่คุณทำนะครับใส่ความพยายามของคุณเข้าไปคือโอเคที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีอยู่แล้วแหละแต่ในเดือนนี้ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยพอคุณมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทํามากขึ้นนะครับคุณจะต้องใส่ แพชชั่นของตัวเองนะฮะหรือความพยายามนะครับหรือความหลงไหลของคุณในสิ่งที่คุณทำเนี่ยให้มันมากขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวงานของคุณยิ่งฉลุยยิ่งผ่านฉลุยไปได้ดีนะครับตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าจากหน้าไพ่เนี่ยมันถ้าเกิดว่าคุณมีคนร่วมทางมากับคุณในตอนแรกนะครับหมายถึงว่าเวลาคุณมีคุณทาโครงการอะไรบางอย่างอยู่แล้วมีคนร่วมทางมากับคุณเนี่ยหรือมีคนที่เห็นด้วยหรือคนที่อยากจะเดินร่วมกับคุณมาเนี่ย ทำมาด้วยกันนะครับในช่วงของปลายเดือนเนี่ยพอคุณมีความพัฒนามีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมีความเก่งมากขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะฮะก็อาจจะกลายเป็นว่าสุดท้ายคุณจะต้องเดินบนเส้นทางนี้คนเดียวนะครับในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคนที่เขามากับคุณในตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าคือเขารู้ตัวแล้วแหละ,ละว่าเขาสู้คุณไม่ได้นะครับแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ไปต่อกับคุณนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนี้คุณจะต้องฉายเดียวในสิ่งที่คุณทํา แต่ไม่ต้องกังวลไปนะฮะคือการที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องคุณต้องเจอต้องผ่านต้องเจอมาในในชีวิตของคุณนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังพัฒนาไปสู่ความสําเร็จแล้วเป็นเส้นทางที่มันไม่ได้มีคนอื่นมาร่วมเดินกับคุณน่ยแล้วพอคุณเดินไปจนถึงสุดทางสุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้สึกภูมิใจว่าเออ ที่ผ่านมานะครับตอนเริ่มต้นมีคนช่วยคุณแต่ว่าในช่วงกลางเนี่ยที่เขาไม่มีใครตามคุณได้ทันแล้วเนี่ยคุณก็ยังคงเดินต่อจนถึงจุดที่มันสิ้นสุดได้เนี่ยคือคุณคุณจะภูมิใจกับตัวเองว่าคุณสามารถที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาได้ด้วยความสามารถของคุณเองล้วนๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรราศีมิถุนในเรื่องของการงานการเงินนะครับ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือยิ่งคุณใส่แพชชั่นใส่ความหลงไหลลงไปในงานที่คุณทำนะครับมากขึ้นเท่าไหร่ผลตอบรับที่ได้กลับมามันก็จะทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่คุณได้ผลลัพธ์ตอบแทนมาเป็นสิ่งดีๆที่คุณห้ามให้คุณชื่นใจเนี่ยก็อย่าลืมที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะฮะใครที่ตามคุณไม่ทันก็อาจจะต้องแบบว่าช่วยเข็นเขาหน่อยถ้าเขายังอยากเดินเส้นทางเดียวกับคุณอยู่ เผื่อเขาจะอาจจะสามารถที่จะเดินร่วมทางกับคุณต่อไปได้นะครับได้อีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเข็นเขาไม่ได้จริงๆนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถที่จะไปเส้นทางอื่นที่พอที่ที่เขาที่เขาไปได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาบาดหมางเครืองใจกันภายหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่ใช่ถัดไปกันครับ ในไพ่เซตที่3เป็นเรื่องของความรักของราศีมิถุนประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่ผ่านมาความรักของคุณมันก็ไปได้ด้วยดีมาตลอดนะครับและตัวคุณเองเนี่ยก็มีเรียกว่ามีสเสน่ห์แรงพอสมควรเลยนะฮะมาถึงเดือนนี้คุณก็ยังสเสน่ห์แรงอยู่นะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากก็ต้องระวังเรื่องของอรักซ้อนหรือว่าการทะเลาะก,กันเพราะความหึงหวงให้ดีด้วยนะครับในเดือนนี้คู่ของคุณนะครับ เขาจะสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เป็นความรักที่ดีมากๆด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเ,เหมือนกับคุณ2คนนะฮะสำหรับคนที่คบกันมานานแล้วนะครับมันจะเหมือนคุณ2คนเนี่ยคือเขาเข้ามาช่วยงานคุณแล้วมันทําให้เกิดฟิลลิ่งที่เหมือนกับตอนเพิ่งคบกันใหม่ๆนะฮะมันจะเกิดฟิลลิ่งที่มีความสุขแบบนั้นขึ้นมาแต่สําหรับคนที่พึ่งคบกันไม่นานนะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกสนานเ,าเรียกว่าไงดีเรียกว่าเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขมีความสนุกนะครับเหมือนข้าวใหม่ปลามันยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะสำหรับใครที่รออะไรบางอย่างจากแฟนของคุณนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นรอของขวัญรอการสนับสนุนที่เป็นเรื่องของเงินก้อนหรืออะไรแบบนี้จากแฟนของคุณนะในช่วงของปลายเดือนเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะผิดหวังนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้เอา ตัวนั้นนะ่มาให้คือเขาสัญญาไว้ว่าเขาจะให้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเขาไม่ได้ให้เนี่ยมันมีเหตุผลของเขาอยู่นะเขาเอาจจะติดเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะหวังสิ่งนี้มากๆนะแล้วสุดท้ายไม่ได้นะครับก็อย่าไปเอาเป็นประเด็นอย่าไปเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทําให้ทะเลาะก,กันนะมันไม่ดีในส่วนของคนโสดนะครับคนโสดที่ผ่านมาคุณก็เสน่ห์แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีคนเข้ามาหาคุณหลายคนอยู่เหมือนกันในเดือนนี้มันจะพิเศษอยู่อย่างก็คือในบรรดาคนที่เข้ามานะครับจะเริ่มมีคนที่ถูกตาต้องใจคุณแล้วคือเป็นอะไรที่เข้ากับคุณได้ดีมากซึ่งจริงๆแล้วคนคนนั้นนะครับก็คือคนที่เคยเป็นแฟนเก่าของคุณมานั่นแหละคือเคยคบกันมาก่อนแล้วเขาอาจจะห่างหายไปไปทําอะไรบางอย่างมานะครับอาจจะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดนะครับหรือว่าต้องไป คือต้องแยกกันเพราะงานอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณในเดือนนี้แล้วก็จะกลายเป็นเรียกว่าคือเหมือนเป็นเนื้อคู่ของคุณนะครับคำว่าเนื้อคู่นะผมยังคงย้ําเหมือนเดิมในทุกๆคลิปนะครับก็คือในศาสนาพุทธไม่มีคําว่าเนื้อคู่นะครับหรือไม่มีคู่แท้นะมีแต่คนที่มีศีลเสมอกันนะครับมีนิสัยใกล้เคียงกันมีความใจบุญมีบุญกุศล บุญบรารมีอะไรต่างๆเท่ากันในช่วงเวลานั้นมันถึงจะบรรจบเข้ามาเป็นคู่กันได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคู่ของคุณคนนี้ที่เขาเคยคบกับคุณมาก่อนแล้วเขาก็อาจจะห่างหายไปนะครับหายไปจากชีวิตของคุณในเวลาเนี้ยเขาเรียกว่าเขากลับมาหาคุณในฐานะที่ศีลน,นะครับบุญบรารมีจิตที่เป็นกุศลอะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเท่ากับคุณแล้วนะฮะหรืออาจจจริงๆจริงๆแล้วอาจจะเป็นว่าคุณเนี่ย เคยทาอะไรบางอย่างแล้วบุญบาร,รมีของคุณสูงนะครับแต่ว่าอาจจะพลาดอะไรบางอย่างแล้วทําให้มันลดต่ําลงมากลับมาเท่ากับเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณสองคนสามารถกลับมาเป็นคู่กันได้อีกนะครับซึ่งถามว่าเป็นคู่กันแบบนี้ดีไหมคือหมายถึงว่าเขาเป็นคู่ที่ดีกับคุณไหมก็คือถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะครับแต่ก็จะมีเรื่องที่เตือนอีกนิดนึงก็คือในช่วงของปลายเดือนนะฮะ คู่ของคุณอาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินนะครับเสียเงินในเรื่องของอะไรบางอย่างคือมันไม่ใช่แบบว่าไปไม่ใช่การเสียเงินที่ไร้ประโยชน์นะฮะอาจจะเป็นการที่คุณจะต้องเสียเงินเพื่อช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับคู่ของคุณนะฮะตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีมันอาจจะเป็นเงินก้อนที่เรียกว่าจะผิดหวังอย่างมากที่จะต้องเสียเงินก้อนนี้ไปนะครับแต่มันเป็นการเสียไปเพื่อที่จะแลกมาด้วยความสัมพันธ์ดีๆนะ คือมันอาจจะเป็นลักษณะที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วคุณจะต้องจ่ายเงินก้อนโตพอสมควรซึ่งเป็นเงินที่คุณอาจจะพยายามที่จะออมเก็บเอาไว้ทําอย่างอื่นนะครับแต่ว่าคนนี้คือเขาเป็นคนรักของคุณเนี่ยเขาคือคนที่อยู่ตรงหน้าคุณและมีความสําคัญคุณเลยจําจําใจต้องสละเงินก้อนนี้ไปนะครับก็ชีวิตคนเราเนะฮะเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการที่คุณเสียเงินไปยังไงคุณก็หาใหม่ได้นะครับ แต่ถ้าความสัมพันธ์ดีๆที่คุณมีแล้วคุณเสียไปเนี่ยมันไม่ได้หากันกลับมาได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยที่คุณเคยคบกับใครบางคนไปแล้วห่างหายไปแล้วจะได้กลับมาคบกันอีกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าถือซะว่าซื้อความสุขกัแล้วกันนะครับซื้อด้วยเงินเก็บของคุณที่คุณต้องจ่ายไปเนี่ยนะฮะ ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักเดือนนี้นะครับราศีมิถุนครับเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะเรื่องของความรักนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณกล้าเข้าไว้นะครับแล้วเป็นคนที่เริ่มก่อนนะฮะคือสําหรับคนที่โสดนะครับถ้าคนที่เข้ามาเนี่ยคือคุณโอเคกับเขาคุณจะต้องเป็นคนที่เริ่มก่อนนะครับอาจจะเป็นการเริ่มจีบก่อน เริ่มทอดสะพานให้เขาก่อนหรือเริ่มลุกเป็นฝ่ายรุกก่อนนะฮะตรงนี้ถึงจะได้สมหวังในเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เรียกว่าคือมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยังไงมันได้มันเป็นคู่กันแหละแต่มันจะยากขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นคือก้าวแรกเนี่ยให้คุณเป็นฝ่ายลุกไปก่อนนะครับน,นี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกและอีกเรื่องหนึ่งนะครับของชาวราศีมิถุนที่คุณ คนเก่าของคุณนะครับที่เขาหวนกลับมาเนี่ยคือเขาไม่ได้หวนกลับมาแบบว่าอยู่ดีๆก็กลับมานะมันเหมือนเป็นโชคชะตานะครับที่พาเขากลับมาหาคุณนะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าคือถ้ามันเป็นโชคชะตาพามาแล้วนะครับก็อย่าไปฝืนลองเปิดใจพูดคุยกับเขาดูนะครับการกลับมาของเขารอบนี้อาจจะเป็นการกลับมาที่ดีแล้วก็กลายเป็นคู่ที่ดีของคุณ เอาไปจนถึงการแต่งงานแล้วก็ไปถึงบ้านปลายชีวิตเลยก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณชาวราศีมิถุนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นส่วนของโบนัสนะครับสำหรับราศีมิถุนนะครับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับดวงของคุณหลังจากที่คุณฟังสิ่งทั้งหมดต่างๆนี้ไปหมดแล้วนะแล้วเกิดคำถามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงการงานดวงการเงินนะครับดวงความรัก บอกหัวข้อแล้วก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดไพ่ตอบให้ท่านฟรีนะครับคนละหนึ่งคำถามคือดวงที่ท,ที่ที่ฟังในคลิปนี้มันจะเป็น general reading general reading ก็คือการดูดวงทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับแต่โบนัสอันนี้ก็คือคุณสามารถถามผมมาได้หนึ่งคำถามที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างและผมจะเปิดไพ่ดูเป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นให้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะครับ ศาสตร์ของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่ผมใช้เนี่ยไม่จาเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดนะครับอันนี้ไม่ต้องแจ้งมาเพียงแค่บอกว่าหัวข้อที่คุณต้องการดูคือดูอะไรนะดูดวงการงานดวงการเงินหรือดวงการเรียนหรือดวงความรักอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งคําถามไว้ให้ผมขอเป็นคําถามที่เฉพาะจอดจงหน่อยนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของการงานคุณกําลังจะลงทุนแล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่า คุณกําลังมีปัญหาเรื่องของการเงินจะทํำยังไงดีหรือความรักเนี่ยคนที่เข้ามาคนนี้ใช่ไหมเนี่ยขอเป็นคําถามที่เจาะจงแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่ตอบให้เพราะถ้าว่าเพราะถ้าคุณถามคําถามที่กว้างเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการเปิดไพ่ตอบได้ยากครับอันนี้ผมก็จะช่วยไม่ได้นะฮะรบกวนนิดนึงนะครับใช้คําถามที่เจาะจงหน่อยก็โบนัสตรงนี้นะครับ อันนี้ผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่ผมเนี่ยอยากจะช่วยเหลือชาวราศีมิถุนนะครับท่านใดที่แบบว่ามีปัญหากําลังเผชิญกับความยากลําบากยังหาทางออกให้กับตัวเองไม่เจอนะอยากให้ผมเปิดไพ่ช่วยหาคําตอบให้อันนี้ผมยินดีเลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับทีออ่อาจจะไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าอยากจะอนุโมทนาบุญนะครับ ก็สามารถพิมพ์คําว่าขออนุโมขอร่วมอนุโมทนาบุญนะครับไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยคือในทางพุทธศาสนานะครับการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ความแปลกอย่างหนึ่งของบุญก็คือสมมติผมสร้างบุญนะครับแล้วคุณมาร่วมอนุโมทนากับผมก็คือเหมือนเป็นการร่วมยินดีในบุญที่ผมทําคุณก็จะได้บุญกุศลจากการร่วมอนุโมทนานี้ด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยพอผมทําบุญแล้วมีคนมาร่วมอนุโมทนามันก็จะยิ่ง ได้บุญกลับมาจากการที่ผมแผ่ขยายออกไปให้หลายๆคนอีกด้วยนะครับเรียกว่าเหมือนแบบเป็นการช่วยเหลือกันนะแล้วมันก็จะยิ่งแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดียิ่งส่งต่อก็ยิ่งได้บุญนะครับคือสําหรับท่านที่ไม่ได้คอมเมนต์นะครับผมก็เรียกว่าผมก็จะเป็นการแผ่จิตจิตผมก็จะแผ่อุทิศส่วนกุศลให้อยู่แล้วนะครับ คือแผ่บุญแผ่กุศสให้แต่ถ้าใครที่เข้ามาอนุโมทนารับเนี่ยผมก็จะได้ยิ่งรู้ว่าอ๋อท่านนี้เข้ามาร่วมอนุโมทนานะครับผมก็สามารถที่จะแผ่แบบเฉพาะเจาะจงให้ได้นะครับคือได้บุญทั้งคนให้และคนรับเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงนี้นะครับโควิดกําลังระบาดหนักนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับเวลาที่ออกนอกบ้านล้างมือบ่อยๆอ,อย่าไปในที่ที่ผู้คนอ,อย่าไปในที่ที่คนพลุกพล่านนะครับ ถ้าเกิดว่ามีอาการเสี่ยงนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาการเสี่ยงที่ว่านะั้นมันเข้าข่ายการติดเชื้อเนี่ยมากแค่ไหนอย่าเฉยจนทําให้มันลุกลามใหญ่โตนะครับมันจะกลายเป็นระยะที่เรียกว่ารักษายากแล้วนะครับแล้วมันก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นคือถ้ารู้รู้สึกว่าตัวเองคิดว่าตัวเองน่าจะติดแน่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปถามใครหรือขอให้ใครช่วยนะครับ ท่านที่เล่น Facebook อยู่แล้วนะครับลองไปเข้าเพจของจ่าพิชิตกระสัดพันชนหรือว่า Drama Addict นะครับหรือหมอแลบแพนด้าก็ได้นะครับตรงนี้เขาเขามีหน่วยงานที่เ,เป็นหน่วยงานเอกชนนะครับที่คอยให้คำปรึกษาแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายจริงๆเนะี่ยเขาก็จะได้ช่วยจัดหาเตียงหรือหาแพทย์มาตรวจให้นะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะโรคนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังสบายดีนะครับแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็คือมันตอนนี้เรียกว่าทีมแพทย์นะครับเขารับมือค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วนะครับหนักมากแล้วแล้วก็พวกบรรดาเครื่องมือแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมันก็เริ่มล่อยหลอลงไปเยอะแล้วบางแห่งก็หมดไปแล้วด้วยนะครับใครที่สามารถมีความสามารถสามารถเผื่อแผ่ได้เนี่ยก็อย่าลืมบริจาคเงินนะครับให้กับทางมูลนิธิหรือว่าโรงพยาบาลนะครับที่เขาจําเป็นต้องใช้สิ่งนี้นะการที่เราบริจาคเงิน ในเรื่องของ ờ, การแพทย์นะครับหรือการรักษาพยาบาลอันนี้คือไม่ได้ชี้ว่าคือไม่ได้ชี้ให้คุณทําบุญเพื่อหวังผลนะครับแต่ผมแค่บอกว่าอันนี้ส่งของการที่คุณทําบุญบริจาคทานในเรื่องของการแพทย์ต่างๆหรือเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือบริจาคเพื่อช่วยเหลือ,อคนต่างๆที่เขาป่วยที่เขาป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาอะไรแบบนี้อันนี้ส่งที่ได้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดมา อตอนนี้อาจจะไปช่วยในเรื่องของสุขภาพของคุณก่อนในชาติถัดไปคุณก็จะกลายเป็นคนที่เกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับอันนี้มันเป็นอันที่ส่งที่ดีนะดังนั้นการทําบุญทุกอย่างดีหมดแล้วอัน,นิี่ส่งที่จะได้แบบไหนคุณสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้โดยไปลองเสิร์ชดู g o o g l e ดูนะครับบุญแต่ละแบบให้ผลได้แบบไหนนี่นอกเรื่องไปไกลนะครับขอวกกลับมาที่เรื่องของการบริจาคก็คือตอนนี้ บุคลากรทางการแพทย์นะครับแทบทุกที่เลยเขาต้องการความช่วยเหลือคือเครื่องมือแพทย์มันไม่พอและอุปกรณ์ทางการแพทย์มันไม่พอนะคุณสามารถที่จะช่วยบริจาคเขาได้นะครับโดยในช่อง description ด้านล่างนี้ผมได้แนบรายละเอียดนะครับของโรงพยาบาลนะครับเป็นเลขที่บัญชีที่เขาต้องการให้รับบริจาคนะครับถ้าใครที่สนใจแล้วก็มีกําลังทรัพย์พอก็สามารถไปบริจาคได้นะครับรวมถึงใครที่มองว่าเออเนี่ยเขา คุณคุณมีลิงก์ของโรงพยาบาลอื่นหรือว่ามีข้อมูลการบริจาคที่โรงพยาบาลอื่นที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งผมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาแนบบนเดสคริปชันให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกในการแจ้งทางคอมเมนต์นะครับคุณสามารถที่จะแจ้งผมไปที่ Inbox ของ f e c o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  k n p n p e so s o f l o w guidance นะครับได้เลยโดยลิงก์ของ Facebook Fanpage ที่บ้านเนี่ย อยู่ที่ Description ด้านล่างนี้แล้วนะครับเอาละครับก็หมดแล้วนะครับของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ได้พบกับความสุขสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะครับแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ